ณปัจจุบันนี้นะครับเป็นล่ามอะไรอยู่บ้างตอนนี้นะคะจริงๆล่ามแบ่งประเภทหลักๆมันจะมี2แบบก็คือแบบพูดพร้อมกับพูดตามอ่ะแบบแรกพูดพร้อมก็คือฟังปุ๊บปั๊บพูดพร้อมกันเลยสมมติโบพูดแนะนำตัวเนี่ยสวัสดีครับผมชื่อโบธนากรนะครับวันนี้ดีใจมากๆที่คนได้มาฟังกันนะครับเพราะผมมาอยู่คนเดียวเลยไม่น่าเชื่อว่าเพื่อนน่ะหายไปไม่ยอมมานะครับไม่น่าเชื่อมันทิ้งไปนะครับไปอยู่เชียงใหม่อยู่คนไทยนะอย่างนี้เลยผมเพิ่มสปีดแล้วเขาก็ยังได้อยู่อ่ะใช่มันต้องงับคำให้ทันค่ะอันนี้เขาตบมือให้หน่อยสุดๆนี่สุดๆแล้วสุดๆใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรคุณฟ้าจากอิงใบพี่ฟ้าครับผมเดี๋ยวก่อนอื่นให้พี่ฟ้าแนะนำตัวก่อนว่าชื่อจริงอะไรจบจากที่ไหนไงพี่ฟ้าได้เลยค่ะ Hi guys ฟ้านะคะฟ้าบุญธิการัตนประสิทธิ์กุลค่ะก็ทำเพจอิงใบพี่ฟ้านะคะเรียนจบคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะครับผมครับผมตอนฟ้าเรียนฟ้ามีเป้าหมายยังแรงบันดาลใจอะไรหรือว่ามีคือตอนเรียนเนี้ยนะคะงานแรกที่ทำคือติวเตอร์สอนภาษาอังกฤษตอนนั้นปีอะไรจบยังม .6 ม .6 คุณเป็นติวเตอร์แล้วเหรอติวให้ใครติวเด็กม .5 ก็ม .5 โรงเรียนอื่นอย่างเงี้ยเหรอใช่ค่ะอ๋อเหรอแล้วเราเอาแบบฝึกหัดเอาแบบฝึกหัดอะไรไปสอนเขาเองทำเองใช่ก็เสิร์ชเน็ตเลยค่ะเช่นสมมติเราประเมินเขาก่อนเรามีเทสให้เขาทำสมมติเขาไม่ได้แกรมมาเรื่องนี้เราก็จัดแบบฝึกหัดเรื่องนั้นไปสอนเขาเพราะเรารู้ว่ามันเรียนผ่านมันต้องเรียนอะไรบ้างฟิวนั้นงั้นเอาจุดเริ่มต้นกันดีกว่าเราจบมาเรามาเป็นล่ามได้ยังไงเริ่มคิดจะเป็นล่ามบ้างตั้งแต่ตอนไหนไม่ได้คิดเราไม่รู้จะหาอาชีพนี้มาก่อนเลยแล้วตอนเรียนมาแต่พอเป็นติวเตอร์ใช่ไหมคะเริ่มไปติวแล้วก็เริ่มแคสบ้างโฆษณาอะไรเงี้ยเริ่มมีคนรู้จักเขาก็ชวนไปทำรายการแบบเชิงธรรมะเสร็จเป็นของ True ค่ะซึ่งใช้ภาษาไทยซึ่งใช้ภาษาไทยเพราะเขาเห็นกับความที่เราเป็นติวเตอร์เขาเลยคิดว่าพูดภาษาอังกฤษเป็นเลยชวนไปแคสล่ามรายการธรรมะใช่นั่นคืองานล่ามงานแรกเลยใช่ค่ะณปัจจุบันนี้นะครับเป็นล่ามอะไรอยู่บ้างตอนนี้นะคะจริงๆล่ามแบ่งประเภทหลักๆมันจะมี2แบบก็คือแบบพูดพร้อมกับพูดตามอ่ะแบบแรกพูดพร้อมก็คือฟังปุ๊บปุ๊บปั๊บซ้อนเสียงเลยจ้าแล้วหัวคนเรามันจะอ๋อแต่เรามีข้อมูลอยู่กับมืออยู่แล้วไม่มีบางทีหูฟังปากพูดอย่างเงี้ยเหรอคือในพอดแคสต์พี่บิ๊กอ่ะคือพี่บิ๊กจะพูดไปเลยแล้วเขาก็แปลให้เลยตอนนั้นแบบทดลองให้ดูสมมติโบพูดแนะนำตัวเนี่ยสวัสดีครับผมชื่อโบธนากรนะครับวันนี้ดีใจมากๆที่คนได้มาฟังกันนะครับเพราะผมมาอยู่คนเดียวเลยไม่น่าเชื่อว่าเพื่อนน่ะหายไปไม่ยอมมานะครับไม่น่าเชื่อมันทิ้งไปนะครับไปอยู่เชียงใหม่อยู่คนไทยนะอย่างนี้เลยผมเพิ่มสปีดแล้วเขาก็ยังได้อยู่อ่ะใช่มันต้องงับคำให้ทันค่ะอันนี้เขาตบมือให้หน่อยสุดๆนี่สุดๆแล้วสุดๆอันนี้คือล่ามพูดพร้อมใช่ค่ะแล้วก็จะมีอะไรนะฮะล่ามพูดตามล่ามพูดตามล่ามพูดตามเนี่ยก็คือพูดเสร็จก่อนหนึ่งประโยคแล้วเงียบแล้วล่ามหยุดให้แปลแต่อย่างนั้นอ่ะต้องจดไว้ค่ะอันนี้ต้องละเอียดใช่แล้วถนัดแบบไหนชอบแบบแรกค่ะแบบพูดพร้อมแบบพูดพร้อมใช่แบบไซโมเทเนียเพราะอะไรอะครับมันไม่ต้องจำค่ะแต่มันต้องเร็วมากเลยนะป้าประมวลผลใช่แปลว่าคนที่ทำพร้อมได้ถ้าอย่างผมเดาเนี่ยก็ต้องเป็นคนที่ค่อนข้างมีประสบการณ์แล้วก็เรื่องภาษาอังกฤษต้องเป๊ะประมาณหนึ่งคือสามารถคิดและพูดเป็นคำออกมาได้เลยอะใช่ค่ะแต่เคยเจอกรณีนะคะเหมือนเห็นคอมเมนต์ด้วยว่าถ้ามีคำที่แปลไม่ออกหรืออะไรยังไงเสิร์ชค่ะสมมติเขาพูดตัวย่อขึ้นมาแล้วเรามันไม่ได้อยู่ในสคริปต์หรือไม่ได้คุยกันไว้อ่ะเสิร์ช Google ไปด้วยแปลว่าต้องฟังแล้วพูดแล้วมือกดเสิร์ชแล้วก็คือหูก็ต้องฟังใช่ multitasking สุดๆ3อย่างเลยแค่ผมก้มเห็นโทรศัพท์เนี่ยหูมันก็ไม่ฟังกันเลยแล้วเนาะแต่ว่าเนี่ยคนเป็นล่ามมันต้องอ่านให้ฟังไปนะใครจะเป็นล่ามได้มันต้องแยกได้คันเบอร์นี้เลยอ่ะมีงานประเภทไหนบ้างที่เราไปเป็นล่ามให้ครับโอ้มีหลายวงการมากเลยค่ะแบบรถยนต์หรือว่าการศึกษาบริษัทน้ำมันการแพทย์แพทย์ยากอ่ะฟังก็ยากอยู่ค่ะแต่ก็ต้องดูเพราะแพทย์มันจะมีศัพท์เฉพาะเยอะใช่ค่ะใช่ไหมฮะใช่ค่ะทำกันบ้านเยอะๆนะเป็นล่ามเลยจริงๆแล้วใช่จริงๆในข้อมูลที่ให้มาเขาบอกล่ามเนี่ยจริงๆที่หามาเขามี10แบบเลยมีล่าม simultaneous ล่าม consecutive ล่ามกระซิบล่ามกระซิบประมาณล่ามกระซิบก็เคยทำค่ะก็คือไปนั่งอยู่ข้างๆหูแล้วก็พูดใส่หูเขาเลยมันต้องกรณีไหนเขาถึงจะต้องใช้ล่ามกระซิบอ่ะมันงานยังไงงานที่แบบแปลให้คนเดียวฟังทั้งงานอย่างเงี้ยแล้วต้องไปนั่งใกล้ๆเขาอ๋อแล้วเขาอาจจะจ้างส่วนตัวมา
ใช่ค่ะอาจจะไปเข้าห้องประชุมอะไรสักอย่างช่วยแปลมาให้เราฟังหน่อยคนเดียวไปนั่งข้างหลังเขาหรือว่ามีครั้งนึงค่ะรายการช่วงเอเชียเป็นล่ามให้พี่แจ็คสันหวังจริงไหมกระทบไหลเลยก็คือกระซิบข้างเขาคนเดียวเลยใช่ค่ะเพราะว่าศิลปินท่านอื่นพูดภาษาไทยเราอ่ะคอยพูดภาษาอังกฤษใช่หูเขาแบบไวๆแล้วยืนด้านข้างเพราะว่าเขาต้องสัมภาษณ์สื่อพร้อมกันจริงๆมันจะมีอีกหลายอย่างเลยก็มีล่ามสารล่ามทางการแพทย์ล่ามการทูตล่ามกิจกรรมอันนี้ทำมาบ้างหรือยังครับจริงๆถ้าคือเหมือนว่าประเภทเขาจริงๆก็เหมือนแล้วแต่ใช่ค่ะอาจจะอันนี้เขาแบ่งทั้งตามหัวข้อหรือว่าแบ่งตามประเภทแบบอย่างทางโทรศัพท์อย่างเงี้ยค่ะมันก็คือกลับไปที่ว่าแปลตามคือพูดเสร็จอะไรนี้ไม่ต่างกันอยู่ที่ว่าช่องทางไหนยังไงเท่านั้นเองแล้วแบบไอ้นี่มันต้องซีเรียสไหมเรื่องแบบอารมณ์ในการพูดสมมติว่าคนนั้นพูดมาแบบอารมณ์ดีเราก็ต้องอารมณ์ดีตามอะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็ ideally เลยค่ะตามอุดมคติเลยก็คือควรจะทั้งโทนและความหมายอ่ะแล้วตอนที่เรามาเป็นล่ามจริงจังตอนนี้เนี่ยล่ามสายไหนบ้างแล้วรายได้เป็นยังไงบ้างจริงๆก็มีทั้งที่คิดเรทเป็นชั่วโมงหรือเป็นคิวเหมาแบบครึ่งวันหรือเป็นวันค่ะแล้วนับเป็นยังไงชั่วโมงหนึ่งเลทกลางๆประมาณเท่าไหร่ครับโอ้แปลอย่างเดียวล่ามใช่ไหมใช่ครับสมมุติขึ้นไปทีมีเป็นเรนจ์เป็นเรนจ์ไหมเริ่มถึงก็มีหลักพันถึงหลักหมื่นครับอย่างนี้ดีกว่าหลักพันถึงหลักหมื่นชั่วโมงเหรอนี่ต่อชั่วโมงใช่โอเคอันนี้อาจจะแปลอย่างเดียวคือด้วยความที่พูดว่าชั่วโมงเนี่ยบางทีแปลชั่วโมงหนึ่งแต่ว่าคิวซ้อมตั้งแต่เช้าหรือมีการประชุมหรือมันอยู่ทั้งวันใช่มันแล้วแต่แต่ช่วงพิธีการไหนชั่วโมงเดียวอะไรอย่างนี้ใช่ล่ามกับนักแปลซึ่งนักแปลส่วนใหญ่เขาใช้เรื่องเป็นการอ่านการเขียนใช่ค่ะนักแปลจริงๆนักแปลภาษาอังกฤษก็คือ translator ก็คือ deal with written words เป็นข้อความที่เป็น text อย่างเดียวแต่ถ้า interpreter ก็คือล่ามอันนี้คือ spoken word อย่างเดียวครับแล้วคนเป็นล่ามจะไปแปลหนังสือได้ไหมหรือคนแปลหนังสือจะมาเป็นล่ามได้ไหมได้ค่ะแต่แค่ว่าต้องซ้อมเพิ่มใช่คือพอล่ามมันต้องพูดแต่อย่างแปลเนี่ยอาจจะมีเรื่องของเวลาแล้วก็อาจจะคลังคำที่จะต้องสวยอาจจะต้องนอกจากภาษาอังกฤษภาษาไทยก็ต้องมันต้องมีสมบัติสำนวนใช่ซึ่งก็นั่นแหละเขาต้องมีคลังเยอะคือถ้าแปลแบบแปลตรงๆตัวเนี่ยแปลได้หมดแหละทั้งเล่มอ่ะแต่บางทีมันอรรถรสมันหายไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมล่ะใช่ค่ะโอเคแล้วก็การเป็นล่ามเนี่ยสังเกตว่านอกจากเป็นฟรีแลนซ์เนี่ยสามารถเป็นล่ามประจำบริษัทก็ได้ค่ะใช่ไหมฮะใช่ค่ะบางบริษัทที่เขาแต่อย่างฟ้าเนี่ยเป็นฟรีแลนซ์แต่ว่าอย่างเพื่อนๆที่ทำแบบล่ามบริษัทเนี่ยถ้าเป็นบริษัทที่ต้องดีลกับต่างชาติบ่อยๆหรือว่าแบบตามโรงงานที่ต้องใช้ประจำใช่ภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีเขาก็จะมีตำแหน่งล่ามไปเลยในบริษัทแล้วตอนนี้เราได้ทำมาทุกอย่างแล้วยังสำหรับฟ้ายังมีอะไรที่อยากจะทำหรือว่าการเป็นล่ามกับใครแนวไหนที่อยากจะทำโอ้นึกไม่ออกเลยค่ะเพราะว่ามันเหมือนเรามันมีแต่มันเป็นความท้าทายที่เราไม่เห็นด้วยซ้ำว่ามันมีอะไรอยู่ข้างหน้าเรียนบทบาทไปเรื่อยๆใช่แต่ก็อยากทำหมดเลยครับแล้วตอนนี้ถ้าถามว่าล่ามภาษาอะไรที่ตอนนี้กำลังเป็นที่ต้องการที่สุดพอรู้ตลาดไหมภาวะจีนหรอจีนจัดงานบ่อยมากเลยอ๋อช่วงหลังๆจริงใช่ไม่ว่าจะเป็นมิสแอนด์ควิกจีนก็มาเยอะธุรกิจเรื่องธุรกิจต่างๆแล้วปัจจุบันเนี้ยมีเมื่อกี้คุณผู้ฟังก็เขียนมาเขาบอกว่าอาชีพล่ามเนี่ยหรืออาชีพแปลเนี่ยน่าจะเป็นอาชีพแรกๆที่ถูก AI เนี่ยเข้ามาแทนที่รู้สึกยังไงบ้างตรงเนี้ยก็ถ้าเอาในปัจจุบันนะคะเริ่มมายังเริ่มมีมีค่ะมีบางงานก็คือผนวกเลยบางงานช่วงเทสระบบเนี่ยค่ะแต่ข้อเสียของ AI ก็คือเขาจะไม่เข้าใจมุกตลกหรือไม่เข้าใจวัฒนธรรมหรือถ้า input ถ้าคนพูดสำเนียงมาไม่พูดผิดอ่ะเขาก็จะแปล AI ก็จะผ่านผ่าซากนั้นเลยใช่คือถ้าคนพูดผิดถ้าเราเป็นล่ามเป็นคนเรารู้เขาพูดผิดเราจะแก้ให้เขาได้แต่ว่า AI ก็ตาม 100% คือมันตาม 100% ดังนั้นเนี่ย AI อาจจะเหมาะกับงานที่มันแบบตรงไปตรงมาไม่ได้มีวัฒนธรรมอะไรเกี่ยวข้องมากแล้วก็แปลตัวหนังสือไปอาจจะง่ายกว่าใช่แล้วมีสคริปต์ป้อนให้ก่อนอะไรเงี้ยค่ะแต่ฟ้าว่า AI อ่ะเข้ามาช่วยในการเตรียมตัวได้ให้ล่ามแบบทำงานเร็วขึ้นรีเสิร์ชเร็วขึ้นอ๋อเอารีเสิร์ชข้อมูลอะไรต่างๆหรือว่าสมมติเรามีเทคเป๊ะๆเราก็โยนเข้าไปให้เขาแปลมาระดับหนึ่งอันนี้เป๊ะแน่ใช่ใช่เราเอาไว้ศึกษาเนี่ยสุดท้ายก็ต้องเป็นคนนี่แหละเนาะที่เป็นคนใช้ล่ามเราต้องคือไม่ใช่ AI คือเป็นแค่อุปกรณ์ก็ด้วยค่ะใช่ใช่แล้วก็บางคนเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกว่าอยากฟังคนพูดมากกว่า AI อันนี้ก็แล้วแต่งานด้วยแล้วแต่ผู้ฟังซึ่งนอกจากด้านทักษะด้านภาษาแล้วฟ้าคิดว่าทักษะด้านไหนที่เหมาะกับอาชีพล่ามอีกที่จำเป็นต้องมีความจำความจำ
มันต้องถ้าเป็นฟ้าทำต้องเร็วต้องเน้นความเร็วลำพูดแปลพร้อมที่บอกอย่างเงี้ยใช่ค่ะคือจำก็ต้องถ้าจำในเรื่องของจำสิ่งที่ทำการบ้านมาให้ได้ครับใช่ค่ะฟ้าว่าเรื่องของวัฒนธรรมต้องรู้ความต่างของสองวัฒนธรรมต้องรู้แล้วก็เรื่องทักษะการสื่อสารทั่วไปเลยค่ะครับใช่เอาแล้วถ้าจะแนะนำแหละมีเด็กคนหนึ่งตอนนี้ไม่ว่าจะจบคณะอะไรก็แล้วแต่ตอนนี้มีความสามารถด้านภาษาอยู่ประมาณหนึ่งไม่ว่าจะเป็นภาษาอะไรก็แล้วแต่เริ่มยังไงดีพี่ฟ้าพาว่าต้องเริ่มจากงานเล็กๆก่อนหรือว่าเวลาที่แบบมีกิจกรรมอะไรเนี่ยก็คือเอาตัวเข้าไปดูก่อนใช่ยังไม่ต้องไปดูตัวเงินใช่ค่ะยิ่งถ้าเป็นเด็กยังไม่ได้ซีเรียสในการหาเงินมากเนี่ยหรือว่าเนี่ยการจัดแสดงสินค้าซึ่งบูธมันเป็นร้อยอ่ะเขาประกาศหาอยู่แล้วอ๋อเหรอใช่ค่ะเราจะไปดูช่องทางไหนพวกอย่างเงี้ยหรือว่าเราไปหาพวกตามเซิร์ชพวกกลุ่มอะไรเงี้ยใช่ค่ะพวกกลุ่มหรือว่าเสิร์ชเข้าไปก็ได้กลุ่มหางานหรือว่าพวกอีเวนต์เวลาเขาประกาศใช่ค่ะงานงานแปลอะไรเงี้ยหรือลองขายของใน TikTok เลยไปก่อนก็ได้เนาะใช่ค่ะหรือบางทีทำคอนเทนต์ตัวเองสมมุติว่าเราไม่มีใครจ้างแต่เรานั่งอัดตัวเองแปลจาก YouTube ก็ได้เราลงบางทีเอเจนซี่ก็เข้ามาดูเองเนาะเดี๋ยวมันจะส่งไปถึงช่องทางต่างๆเองแหละถูกต้องใช่ค่ะถามเรื่องในเดลี่ในแบบแต่ละวันน่ะฟ้าใช้ภาษาอังกฤษมากแค่ไหนเอออย่างงี้เดียวอ๋อถ้าไม่ใช่การทำงานพ่อฟ้าเป็นเริ่มมาจากติวเตอร์ด้วยค่ะฟ้าเลยมีโอกาสได้คุยกับเด็กๆเป็นภาษาอังกฤษอยู่แล้วเวลาสอนมันเลยเหมือนแบบโอเคกับเหมือนลิ้นไม่เปียกเหมือนได้ทวนเหมือนได้ทวนไปด้วยคือมันได้พูดตลอดแต่ว่าเราก็จะต้องฟังพวกฝรั่งฟังพูดด้วยดังนั้นเราต้องดูพอดแคสต์เยอะตอนนี้ฟ้ามีรายการอะไรยังไงบ้างตอนเนี้ยอ๋อก็มี The Standard KND ค่ะอันนี้คือมีทุกสัปดาห์เลยป่ะกำลังขึ้นรายการใหม่แล้วค่ะเดี๋ยวออนแอร์ครั้งแรกเป็นเกี่ยวกับอะไรยังไงครับชื่อรายการว่าเก่งภาษาอังกฤษกับคำนี้ดีก็จะเป็นเหมือนมาแชร์ทริคหรือ mindset ในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยค่ะทุกอาทิตย์ทุกสัปดาห์สำหรับคนที่รู้อยู่แล้วรู้บ้างอยู่แล้วไหมภาษาอังกฤษหรือว่าไม่รู้เลยไม่รู้เลยก็ได้เพราะว่ารายการเป็นภาษาไทยแต่มาแชร์ให้ฟังอ่ะแล้วมีรายการนี้คือของ The Standard The Standard KND ใช่ค่ะมีอะไรอีกบ้างไหมครับก็เพจตัวเองก็อิงบายพี่ฟ้าค่ะอิงบายพี่ฟ้าเลยตอนนี้เหลือ1นาทีแล้วเดี๋ยวพี่ฟ้าฝากเลยดีกว่าว่าตอนนี้รับเด็กอายุขนาดไหนเรียนด้านไหนยังไงบ้างนอกจากงานแปลยังรับสอนอยู่มั้ยจริงๆสอนช่วงนี้จะไม่ได้สอนวันออนวันแล้วค่ะเท่าไหร่ค่ะจะเป็นทําล่ามแล้วก็พิธีกร2ภาษาซึ่งก็จะเป็นใช้ล่ามบนเวทีด้วยแบบแปลไปเลยแถลงข่าวก็โฮไปเลยตายหมดนะใช่พี่ดงพี่ด้าตายหมดนะเจมี่นะ2ภาษาด้วยคนละแบบคนละแบบเอาคนละแบบคนละแบบพี่ด้าผมไม่เกี่ยวอะไรกับฉันเลยจริงๆมันมีหลายแนวนะแต่ว่ามันก็ดีที่เราสามารถได้2ภาษาเป็นโอกาสที่ดีจริงๆอ่ะใช่ค่ะติดต่องานก็ผ่านไปได้เลยผ่านช่องทางที่บอกไว้ได้ค่ะอิงบาทีได้เลยวันนี้ก็น่าจะได้ข้อมูลกันเยอะพอสมควรสำหรับคนที่เป็นล่ามนะครับแล้วก็ดูแล้วรู้สึกว่างานล่ามมันน่าสนุกด้วยเนาะจากที่ได้เจอมาผมรู้สึกว่าล่ามตอนนี้สำคัญมากไม่ว่าจะอยู่ตามออฟฟิศหรือว่าตามอีเวนต์ต่างๆเพราะฉะนั้นมีงานเดือนนึงมีงานประมาณกี่วันทุกวันนี้ก็เยอะค่ะถ้ารับทุกวันมีทุกวันไหมถ้ารับทุกวันได้ทุกวันไหมอาทิตย์ที่เราก็ทุกวันนี่ไงล่ะนี่ไงล่ะพิธีกรเนี้ยปีนึงก็เกินร้อยอะค่ะไม่ต้องรันพอแล้วค่ะทุกวันนี้ก็รู้สึกแย่แล้วค่ะเขาจะได้รู้ว่าโอเคโอเคไปเจอที่ไหนก็ไปทักทายพี่ฟ้าได้วันนี้ขอบคุณพี่ฟ้ามากนะครับขอบคุณครับป้ายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร